สวัสดีครับวันนี้เกษตรวันหยุดพานุจะมาแนะนำวิธีการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจากใบทองหลางนะครับใบทองหลางก็ถือว่าเป็นพืชตระกูลถั่วนะครับมีประโยชน์เยอะในการทำเกษตรนะครับวิธีการทำง่ายๆไม่ยุ่งยากนะครับเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างทำยังไงนั้นไปดูกันเลยนะครับสำหรับอุปกรณ์เราก็มีน้ำเปล่า1ลิตรสามารถดื่มได้นะครับแล้วก็หัวเชื้อโลโดแบคเตอร์แคปซูลัสจากใบทองหลางลินซีสังเคราะห์แสงนะครับขนาด300 ml นะครับแล้วก็มีใบทองหลางใบทองหลาง25ใบจะเป็น1 2 3 1ก้านก็คือ1ใบนะครับ25ก้านอุปกรณ์เราก็มีแค่นี้นะครับมีน้ำเปล่านะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจากใบทองหลางแล้วก็ใบทองหลางนะครับสำหรับวิธีการทำนะครับเราก็จะหั่นใบทองหลางนะครับให้เป็นชิ้นแบบนี้นะครับเอาทั้งก้านเลยนะครับแล้วเราก็นำขวดเปล่ามาใบทองหลางยัดเข้าไปในขวดใส่เข้าไปเลยนะครับใบทองหลางยัดเข้าไปแบบนี้เลยใส่เข้าไปในขวดแบบนี้นะครับแล้วก็เติมหัวเชื้อไปเสร็จแล้วก็ปิดฝาเขย่าแบบนี้แล้วก็หมุนบี้เป็นการทำให้ใบทองหลางแตกตัวดีขยี้ให้ละเอียดนะครับเพื่อที่จะเร่งให้เป็นไวเคล็ดลับก็คือต้องบี้แบบนี้นะครับแล้วเติมน้ำเปล่าเข้าไปนะครับน้ำเปล่าสามารถดื่มได้นะครับเป็นน้ำดื่มที่สะอาดนะครับดื่มได้นะครับเราจะใส่ไว้ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับการทำน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจากใบทองหลางเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะไปวางไว้ในร่มนะครับที่มีแสงลำไรครับเสร็จแล้วก็นำมาตากแดดแสงลำไรประมาณ35องศาเราสังเกตดูสีของจุลินทรีย์เริ่มแดงใบทองหลางเริ่มย่อยสลายเราก็จะนำไปกล่องเก็บไว้ในที่ร่มทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงข้อดีก็คือเราสามารถดูได้ว่าเชื้อจุลินทรีย์เราเป็นยังไงโดยการสังเกตจากสีสำหรับวิธีการสังเกตน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใบทองหลางของเราว่ามีชีวิตอยู่หรือว่าตายก็คือถ้าเป็นสีใสๆแบบนี้ก็แสดงว่าจุลินทรีย์ตายแล้วไม่มีเชื้อถ้าสียังอ่อนแดงอยู่แสดงว่าจุลินทรีย์ยังสาวพร้อมใช้งานส่วนจุลินทรีย์ที่แก่จัดก็จะมีสีเข้มวิธีการทำเสาให้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงคือไม่ต้องให้เขาโดนแสงเก็บไว้ที่มืดก็จะช่วยทำเสาให้กับจุลินทรีย์ของเราเขาก็จะแดงสดอยู่ตลอดนะครับวิธีการทำเสาของจุลินทรีย์แบบง่ายๆนะครับวิธีการสังเกตก็ง่ายๆดูสีใสก็คือตายแล้วไม่มีเชื้อจุลินทรีย์แล้วไม่มีอาหารที่พืชต้องการแล้วสำหรับอัตราส่วนการใช้งานจุลินทรีย์1ลิตรต่อน้ำ100ลิตรฉีดพ่นทางใบช่วยป้องกันโรคแมลงบำรุงใบบำรุงดอกบำรุงผลเป็นปุ๋ยอย่างดีสุดยอดของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่ทุกสวนต้องมีนะครับ